สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาห่วงจุ้ยอย่าหาทำที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งกับนาฬิกามาฝากกันในปี2565นี้เรามาเช็คกันค่ะว่าบ้านคุณทำผิดไหมซึ่งห่วงจุ้ยนี้จะมีผลกับการเจ็บป่วยของคนในบ้านรวมถึงนะคะปัญหาเงินทองค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเกี่ยวกับห่วงจุ้ยนาฬิกานะคะในความเชื่อของจีนว่ากันเรื่องของนาฬิกาแบบติดผนังแบบส่งเสียงเตือนเวลาต่างๆหากเสียงของนาฬิกาที่เตือนบอกเวลาเป็นเสียงที่ไพเราะสนอหูหรือฟังแล้วลื่นหูก็จะทำให้พลังงานฉีที่อยู่ในบ้านหรือคอนโดกลายเป็นพลังงานฉีที่มีชีวิตเป็นฉีที่ส่งผลให้เกิดความรื่นเริงและมีชีวิตชีวาภายในบ้านหรือคอนโดการติดตั้งนาฬิกามีหลักการสิ่งเดียวกับสิ่งอื่นนะคะเพราะมันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของห่วงจุ้ยภายในบ้านหรือคอนโดในทิศทางที่ดีหรือร้ายนะคะซึ่งนะคะการเลือกนาฬิกาที่ดีนะคะควรนะคะมีอะไรมั่งนะคะนาฬิกาหลักควรมีเรือนเดียวมีนาฬิกาประเภทปลุกในแต่ละห้องก็ไม่ควรเกิน1เรือนหากนาฬิกามีมากกว่า1เรือนก็จะทำให้พลังงานฉีของห้องความแปรปรวนไม่สงบสุขคนที่อยู่ในห้องจะเกิดความคิดสับสนกัดกลุ้มและความคิดด่วนเร่ได้ง่ายนะคะ2ค่ะรูปทรงของนาฬิกาในห้องที่ดีที่สุดคือทรงสี่เหลี่ยมควรหลีกเลี่ยงรูปทรงที่เป็นสามเหลี่ยม6เหลี่ยม8เหลี่ยมหรือรูปทรงกลมเพราะรูปทรงกลมของนาฬิกาจะทำให้คนอยู่ในห้องไม่ชอบอยู่ในห้องและรูปทรงอื่นๆจะทำให้คนในห้องทะเลาะเบาะแหวงกับคนรอบข้างนั่นเองค่ะ3นะคะนาฬิกาในห้องนอนไม่ควรใหญ่มากเกินไปหากใหญ่จะทำให้คนอยู่ในห้องจิตใจไม่เป็นสุขนะคะตำแหน่งหน้าที่ไม่มั่นคงให้ได้เสียมากกว่าดีนั่นเองค่ะ4ค่ะหากเป็นบ้านหรือคอนโดขนาดเล็กนะคะไม่ควรตั้งนาฬิกาลูกตุ้มที่ตีบอกเวลาเพราะเสียงบอกเวลาจะทำให้คนอยู่ในบ้านหรือคอนโดมักเป็นคนจิตใจอ่อนไหวมักตกใจง่ายกลัวสิ่งต่างๆได้ง่ายค่ะ5ค่ะการจัดตำแหน่งนาฬิกาควรวางไว้ในตำแหน่งที่มงคลนะคะและวางให้ตรงกันข้ามจุดที่ไม่เป็นมงคลของบ้านลักษณะนี้นาฬิกาจะช่วยกวาดนะคะขจัดสิ่งไม่ดีออกจากบ้านนั่นเองค่ะซึ่งนะคะเราไปดูกันนะคะว่าตำแหน่งที่ดีนะคะของนาฬิกาควรอยู่ตรงไหนมั่งนะคะตำแหน่งแรกนะคะต้องในห้องเข้าบ้านมาเนี่ยส่วนมากนะคะก็จะเป็นห้องรับแขกก่อนที่อยู่หน้าบ้านถูกไหมคะตำแหน่งแรกที่วางนาฬิกาได้ก็คือตำแหน่งนกยูงมุกนะคะคือตำแหน่งที่อยู่ด้านหน้าหรือทิศใต้ตำแหน่งด้านหน้าเป็นตำแหน่งที่เคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะต่อไปนะคะตำแหน่งมังกรเขียวค่ะเป็นตำแหน่งมงคลที่อยู่ที่ตะวันออกหรือด้านซ้ายของห้องรับแขกค่ะข้อห้ามสำหรับห้องรับแขกนะคะห้ามนำไปวางในตำแหน่งเสือขาวหรือทิศตะวันตกขวานะคะเพราะเป็นตำแหน่งที่ไม่เคลื่อนไหวค่ะและตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะที่ห้ามวางเลยคือห้ามนำไปแขวนนะคะที่ตำแหน่งนักรบดำหรือตำแหน่งด้านหลังหรือทิศเหนือนะคะเพราะตำแหน่งนี้ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะคะและอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะห้ามวางตำแหน่งตรงที่เหนือโซฟานะคะเพราะตำแหน่งนี้คนนั่งจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นอย่างยิ่งค่ะบอกเลยนะคะว่าตำแหน่งนาฬิกามีผลกับชีวิตในบ้านทุกคนนะคะก็ลองไปดูกันนะคะว่าคุณวางผิดหรือยังนะคะถ้าวางผิดนะคะก็ไปจัดวางใหม่ให้ถูกต้องนะคะเป็นไงมั่งคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเลิฟรีโฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเราอะนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์รัวๆเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ